ชกิจจานุเบกษาประกาศผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัยให้เป็นไปโดยสมัครใจมีผลทันทีรัฐบาลเตรียมส่งดาวเทียมสำรวจโลกดวงแรกของไทยสู่อวกาศต้นปีหน้ามิจฉาชีพเกลื่อนเมืองปลอมเฟซบุ๊กผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตุนเหยื่อโอนเงินทำบุญตำรวจเตือนซื้อทองออนไลน์ราคาถูกเบอร์ระวังเจอของปลอมทองสอดไส้ภัยสังคมลวงลูกสาวตำรวจถ่ายคลิปโป๊แบล็กเมย์จนเหยื่อเครียดฆ่าตัวตายปลัดมหาดไทยแจงปลดนายกอบจ.ปราจีนบุรีสุนทรวิลาวันต้องทำตามขั้นตอนกฎหมายผู้ว่าราชการจังหวัดขอสำนวนปปช.แล้วเจ้าตัวตั้งโต๊ะแถลงถูกชี้มูลความผิดเพราะการเมืองใกล้เลือกตั้งถ้าคุณชอบข่าวเราคือสื่อกลางจักสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางการประหยัดอดออมเป็นรากฐานในการสร้างตัวสร้างฐานะของบุคคลตลอดจนความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมืองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่ 9 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชวันที่ 4 เดือนเมษายนปีพุทธศักราช 2559ทั้งท่านที่อยู่ใน Facebook ใน YouTube ฟังทางสถานีวิทยุต่างๆนะครับทักทายกันแบบนี้ทุกเช้าของวันครับวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์วันที่ 24 เดือนมิถุนายน 2565 วันแรม 10 ค่ำเดือน 7 ปีขานจุลศักราช 1384 ปีคริสตศักราช 2022วันนี้วันศุกร์ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันตกสีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีฟ้าสีครามสีแห่งทรัพย์เป็นสีน้ำเงินสีดำวันนี้ในอดีตวันที่ 24 มิถุนายนย้อนไปในมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายอย่างครับวันที่ 24 มิถุนายนเมื่อปีพ.ศ. 2475ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7เป็นวันที่คณะคือบุคคลที่ใช้ชื่อว่าคณะราษฎรได้ยึดอำนาจการปกครองแล้วเปลี่ยนแปลงการปกครองจากเดิมที่เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2482ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่ 8รัฐบาลซึ่งตอนนั้นเป็นรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้ประกาศรัฐนิยมให้เรียกชื่อประเทศสยามเปลี่ยนสมัยให้เปลี่ยนเป็นประเทศไทยเดิมเราชื่อสยามก็เปลี่ยนเป็นประเทศไทยไม่รู้นะผมใครรู้สึกยังไงไม่รู้ผมมีความรู้สึกชอบชื่อสยามจังเลย วันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2483ในสมัยรัชกาลที่8เป็นวันเปิดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อเป็นที่ระลึกของการก่อกำเนิดเกิดประชาธิปไตยในประเทศไทยวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2483ในวันนั้นมีการเปิดนิคมสร้างตนเองที่จังหวัดลพบุรีวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2483เป็นวันเริ่มกิจการธนาคารชาติเป็นครั้งแรกครับแล้วก็ในวันนั้นก็มีการกำหนดให้ทุกวันที่24มิถุนายนเป็นวันชาติวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2483เป็นวันเปิดถนนเขาเรียกถนนสายประชาธิปัตย์ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นถนนพหลโยธินวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2483เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนข้าราชการฝ่ายเขาเรียกเดิมทีเนี่ยเรียกโรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครองต่อมาก็เปลี่ยนแปลงเป็นวิทยาลัยการปกครองวันที่24มิถุนายนเมื่อปี2484ในสมัยรัชกาลที่8ครับเป็นวันเปิดนิคมสร้างตนเองที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2484สำนักนายกรัฐมนตรีได้วางกฎเกณฑ์การตั้งชื่อใหม่มีเกิดกติกาออกมาจะต้องยาวเท่าไหร่สั้นเท่าไหร่ซ้ำวิธีการแจ้งชื่อจะต้องทำยังไงเป็นกฎเกณฑ์ที่เพิ่งออกมาใหม่วันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2485ในสมัยรัชกาลที่8เป็นวันเปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและรัฐบาลได้ถวายที่ดินที่บางเขนเพื่อสร้างวัดพระศรีมหาธาตุวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2497เป็นวันตั้งกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงนี้ตอนหลังก็ถูกยุบไปแล้วก็มาเกิดขึ้นใหม่นะครับตามรัฐธรรมนูญปี2540วันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2498มีพิธีส่งภาพจากโทรทัศน์เป็นครั้งแรกที่สถานีโทรทัศน์บางขุนพรหมพระนครช่อง4นั่นเองครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2502เป็นวันเปิดสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนนทบุรีวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2504เป็นวันวางศิลาฤกษ์เขื่อนภูมิพลและวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดโรงพิมพ์ธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็เริ่มพิมพ์ธนบัตรเป็นครั้งแรกคนรุ่นเก่าเวลาหยิบแบงค์ใบละร้อยใบละพันใบละ10นะครับหยิบมาดูมันจะบอกว่าพิมพ์โดยบริษัทโทมัสเบอร์ลาลัวสมัยก่อนเราจ้างเขาพิมพ์ปัจจุบันเราพิมพ์เองครับมีโรงพิมพ์ของเราโดยในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระดำเนินไปเปิดเมื่อปีพ.ศ. 2512แถมให้อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2531พรทิพย์นาคฮิรัญกนกได้เป็นนางงามจักรวาลคนที่37และถือเป็นคนไทยคนที่2ที่ได้ตำแหน่งนี้ครับนางงามจักรวาลโอ้คุณปุ๋ยดังมากครับสมัยนั้นวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดครับใครมีวันคล้ายในวันเกิดในวันนี้ก็ขอให้โชคดีมีสุขนะครับทำมาค้าขึ้นอย่าเจ็บอย่าไข้ให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลือไกรให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับสำนวนไทยคำหนึ่งนะคำเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการล้อเลียนนิดๆนะครับคือคำว่าจูงควายไม่เดินคือถ้าคนจริงๆคือถ้าคนไหนเนี่ยครับเป็นเหมือนลักษณะคนหัวล้านนะคนผมน้อยเนี่ยคนโบราณก็จะล้อเลียนกันว่าข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันเวลาจะจูงควายก็ไม่รู้ว่าคนจูงเนี่ยหันหน้าไปทางไหนเขาถึงเรียกว่าจูงควายไม่เดินเป็นสำนวนที่ใช้ล้อเลียนคนผมน้อยนะครับ อาจารย์สำนึกคงเจริญหยิบมาเป็นกระทู้กล่อนเช้าวันนี้ครับจูงควายไปนาไร่เตรียมไถหว่านไม่เดินหน้าภาละรานพานเฉยไฉคนหัวล้านจูงควายไม่เข้าใจมองหน้าหลังช่างกระไรดูคล้ายกันประชาธิปไตยใยเล่าเอาแต่อ้างช่างเลือกข้างเลือกฝ่ายให้เหหันรัฐเดินหน้าแก้ปัญหาให้ฉับพลันอีกฝ่ายนั้นค้านไปจนควายงงหน้าที่เนาะเขาบอกให้มาค้านก็ค้านไปอาจารย์ประวิตรมั่นหมายครับฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นพุทธภาษิตที่บอกว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะแปลว่าสภาวะธรรมทั้งปวงไม่ควรถือมั่นท่านผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มันอยู่ในใต้เขาเรียกกฎไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ความสุขก็ไม่แน่นอนความทุกข์ก็เหมือนกันเกิดมาแล้วตั้งอยู่ชั่วการไม่นานสุดท้ายก็ดับไปไม่มีอะไรอยู่คงที่เลยครับโลกนี่มันก็แตกแต่แตกเมื่อไหร่ไม่รู้ขอบพระคุณทั้งสองท่านครับเรื่องเล่ารับอรุณที่ผ่านมาเมื่อ 5 นาฬิกาที่ผมนำเสนอไปบนหน้า Facebook เป็นเรื่องเก่าที่เอามาเล่าใหม่เป็นเรื่องที่ช่างภาพประจำพระองค์สงสัยว่าในหลวงรัชกาลที่ 9เวลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคงเห็นเป็นภาพที่ชินตาเวลาพระองค์ท่านเสด็จไหนจะมีแผนที่อยู่ในมืออันนั้นเรารู้ทรงดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนยังไงเวลาพูดจาอธิบายนะครับพระองค์จะบอกกับข้าราชการที่รับสนองพระบรมราชโองการนั้นก็จะได้ดูออกว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแต่มันมีสิ่งหนึ่งครับคือกล้องที่สะพายอยู่เวลาเสด็จไปในท้องที่ต่างๆเนี่ยครับพระองค์ท่านจะมีกล้องติดตัวอยู่ตลอดช่างภาพอยากรู้ว่าในหลวงถ่ายอะไรแอบเลยครับคือทำเป็นไปยืนอยู่ข้างหลังพระองค์เราถึงได้รู้ว่าพระองค์ถ่ายแต่สิ่งที่ไม่ดีก็เอามาบันทึกไว้เป็นเรื่องที่ผมนำเสนอไปเมื่อปีที่แล้วช่วงนี้อาจจะเอาของเก่ามาอรุณสวัสดิ์กันนะครับทักทายยามเช้าเพราะว่าผมกำลังทำเรื่องที่เมื่อวานนี้ผมก็แจ้งแล้วว่าวันนี้ผมจะเริ่มวันนี้แล้วนะขึ้นเป็นเรื่องที่คุยกับหมอคนนี้เป็นหมอด้วยเป็นผู้แทนราษฎรด้วยนะครับเป็นทั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มีเรื่องเล่าเฮเฮฮาฮาแต่มันได้สาระไงผมบอกไม่ต้องเล่าพี่ไม่ต้องเล่าเครียดเอาเรื่องให้มันได้สาระได้ความรู้แล้วก็คุยกันคือไปไหนก็นั่งคุยกันผมก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็นำมาเสนอน่าจะมีสัก 5-6 ตอน 7 ตอนอะไรประมาณนี้แหละครับกำลังทำอยู่ก็จะเริ่มทุ่มหนึ่งของคืนนี้นำเสนอเป็นคลิปแรกไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอดูแป๊บนึงนะเมื่อสักครู่นี้ยังไม่มาเลยมาแววพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะมีทั้งมรสุมมีทั้งหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนมันทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ครับทะเลในทะเลอันดามันมีคลื่น 1-2 เมตรเมื่อกี้มีคนทักใน Facebook ไลฟ์ผมยังไม่ได้คุยด้วยนะก็บอกมีแต่ที่ผมพูดผมไม่แน่ใจว่าเขาบอกว่าของเขาหรือของผมไม่รู้แต่ของผมเป็นเสียงฟ้าร้องอยู่ตลอดเวลาเสียงคลื่นๆเนี่ยครับอยู่ตลอดแล้วก็ขนาดเมื่อวานนี้นะผมบอกช่างที่จะมาทำงานที่บ้านผมบอกว่ามาได้เลยฟ้าใสตะวันแจ๋เลยแต่พอสักพักต้องรีบโทรบอกเฮ้ยไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องแป๊บเดียวมันเปลี่ยนแปลงนะครับเร็วมากเมื่อวานนี้ก็ตกทั้งวันวันนี้ 6:00 น.วันนี้ถึง 6:00 น.วันพรุ่งนี้ภาคเหนือฝน40%ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางแพร่พะเยาน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อีสานวันนี้ฝน60%ก็ที่หนองคายเลยบึงกาฬนครพนมขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบล ภาคกลางมีฝน60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอยุธยาราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็นครปฐมลงมาทางภาคตะวันออกก็จะมีฝนตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน60%ตกหนักที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ฝน70%ตกหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับท่านฟังครับฟังเรื่องดีสักเรื่องนะมันเป็นเรื่องคือประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่น่าภาคภูมิใจจริงๆนะมันมีอะไรที่แบบสุดยอดของโลกอยู่ที่เนี่ยเมื่อวานนี้ที่บริเวณอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีที่โคราชคุณสุวัสดิ์ลิปตพัลลภเป็นอดีตรองนายกนะครับตำแหน่งทางการเมืองสูงสุดเป็นรองนายกเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก็เป็นประธานงานเลี้ยงต้อนรับผู้ประเมิน Geo Park โลกคือของผู้เป็นภาษาอังกฤษนะก็เป็นงานบอก Welcome Reception Party โคราช The Aspiring UNESCO Global Geo Park ก็งานนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่เช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อดิศร นวนนท์เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีผู้ว่านายกเทศมนตรีต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดร่วมกันบูชาสักการะอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คนโคราชเคารพนับถือคือองค์การยูเนสโกเนี่ยเขามอบหมายให้ผู้ประเมินอุทยานธรณีโคราชคือดร.แมรี่ลุยส์เฟรย์เป็นผู้อาวุโสจากสหพันธรัฐเยอรมนีแล้วก็มิสเตอร์ซาร่าแกมเบิลเป็นผู้ประเมินจากแคนาดาเป็นคนมาประเมินอุทยานธรณีในประเทศไทยเพื่อที่จะทำอะไรครับขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกกำหนดการประเมินคือเขาประเมินมาตั้งแต่วันที่22แล้วนะจะไปจบวันที่26มันเป็นเรื่องที่ดีนะขณะที่เราอาจจะได้รับการพิจารณาโกลบอลจีโอพาร์คคือมันจะมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับเช่นเรื่องของซากเรื่องของฟอสซิลเรื่องของซากไดโนเสาร์ซากช้างดึกดำบรรพ์ที่เจอเนี่ยมันเยอะไปหมดผมถึงบอกว่าเราเป็นประเทศที่สุดยอดของโลกนะครับมันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยทีเดียวเป็นเรื่องดีๆเล่าสู่คนฟังมีเรื่องนี้ครับท่านฟังครับเรื่องน้ำมันเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดใครจำได้นะผมบอกน้ำมันมันลงโหลงแบบลงน่าชื่นใจอะน้ำมันในตลาดโลกลงปุ๊บวันนี้ลงอีกครับราคาน้ำมันในตลาดโลกขยับลงแรงอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ลง$3กว่าวันนี้ลงอีกเกือบ$2นะครับ 1.92 ดอลลาร์ปิดที่$104.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอันนี้เป็นของงวดส่งมอบเดือนสิงหาคมของน้ำมันดิบเวสเท็กซัสส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนก็ลดลง 1.69 มันเป็นสัญญาณที่ดีนะคือไม่รู้ละถ้าน้ำมันมันลดเราก็ดีอะแต่น้ำมันบ้านเราจะขยับลงบ้างไหมน้อแล้วพอพูดถึงน้ำมันเนี่ยนะครับมันกระทบอะไรไปเยอะเลยทีเดียวตอนนี้โลกกำลังแย่โดยสรุปว่าโลกกำลังแย่นะผมเคยเล่าถึงเรื่องของประเทศศรีลังกาที่ถึงขนาดแบบต้องหยุดโรงเรียนอะเพื่อประหยัดพลังงานนักเรียนไม่ไปโรงเรียนจนเกิดการออกมาประท้วงอะไรต่างๆนานาตอนนี้โลกกำลังระส่ำเลยครับเมื่อวานนี้นะนายกรัฐมนตรีของศรีลังกาชื่อนายกรัฐมนตรีรานินวิกรมสิงห์เหแถลงต่อรัฐสภายอมรับบอกเศรษฐกิจของศรีลังกาตอนนี้เหมือนกับเป็นประเทศที่ล่มสลายหลังจากต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาหารขาดแคลนเชื้อเพลิงขาดแคลนไฟฟ้านานหลายเดือนลำบากกันทั้งประเทศครับผมถึงบอกบางคนที่กำลังเรียกไงด้อยค่าประเทศตัวเองไงอย่าไปทำเลยครับเรายังดีกว่าคนอื่นก็อีกเยอะมันก็ไม่ได้ดีเดย์อะไรหรอกนะเอาจริงๆนะ ไม่จะไปดีเลิศวิเศษสีอะไรหรอกแต่ว่ามันยังดีกว่าคนอื่นเขาเยอะแยะแล้วทุกวันนี้นะคือบางทีเราก็จะนั่งมองความเป็นไปในสังคมไทยว่าคือสังคมไทยมันมาอยู่จุดนี้แล้วนะคือเริ่มต้นไม่รู้ฉันจะว่าไงฉันด่าก่อนมีคนก็ชอบพูดกันว่าคนไทยสมัยนี้อ่านหนังสือแค่3บรรทัดแต่ผมรู้สึกค้านอยู่ในใจนะบอกเอาอ่าน3บรรทัดแล้วมันรู้เรื่องอะยังดีกว่าไอ้คนที่อ่านจบแล้วทำเป็นไม่รู้เรื่องคือบางคนคือถ้ามันไม่ชอบซะแล้วเนี่ยนะครับมันก็พยายามผมรู้สึกอึดอัดกับสภาพบ้านเมืองตอนนี้มากนะครับพอเวลาเห็นบ้านอื่นมืดเขาก็ย่ำแย่อยู่แล้วถ้าเรามัวแต่ดึงกันไปดึงกันมาปัดแข้งปัดขากันอยู่อย่างนี้มันไปไหนไม่รอดหรอกครับในศรีลังกาเขายอมรับแล้วนะเขาเป็นประเทศที่เศรษฐกิจพังพินาศแล้วครับสรุปสั้นๆอย่างเงี้ยศรีลังกานะครับประกาศว่าจะระงับการชำระหนี้ต่างชาติ 7,000 ล้านดอลลาร์ที่มีกำหนดเอาเฉพาะที่มีกำหนดชำระในปีนี้ 7,000 ล้านนะบอกไม่จ่ายแล้วท่านฟังค่อยดูนะฮะเดี๋ยวค่อยดูนะมันจะเป็นผลกระทบไปเยอะเลยทีเดียวโหน่ากลัวมากครับเรื่องของเศรษฐกิจของโลกมีอีกเรื่องที่ต้องเตือนกันนะนี่ผมยอมรับสารภาพกลางอากาศเลยนะผมเป็นคนไม่มีความรู้เรื่องคริปโตเลยผมเห็นเป็นข่าวทุกวันพยายามจะศึกษาใครชำนาญการบ้างผมไม่รู้นะผมเป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องเศรษฐกิจคือที่เขาเรียกคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่ถ่องแท้อย่าไปยุ่งกับมันความรู้สึกผมบอกเลยอย่างเงี้ยคริปโตเคอเรนซีถามจริงๆเลยอะใครมีความรู้ดีๆเรื่องนี้บ้างมันคืออะไรอะผมพยายามศึกษามาหลายวันคริปโตเคอเรนซีคืออะไรพยายามที่จะทำความเข้าใจกับมันนะครับแต่ไม่ได้จะไปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ยนี่ผมเห็นเมื่อเช้าในจีนออกโรงเตือนแล้วครับคือมันเป็นความไม่แน่นอนที่ผันผวนอย่างหนักของคริปโตเคอเรนซีหลังจากที่ช่วงเวลาขาลงที่มันดิ่งอย่างยืดเยื้อมานานตั้งแต่ต้นปีผมเห็นข่าวมานานแล้วแต่ผมก็ไม่ได้สนใจนักล่าสุดในระหว่างที่สินทรัพย์หลักอย่างบิตคอยน์ร่วงลงต่ำกว่า 19,000 เหรียญในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยจีนออกคำเตือนถึงความเป็นไปได้ถ้าเกิดคริปโตพังทลายคริปโตเคอเรนซีงงไหมมันเป็นสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีก็คือสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งที่มีการรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเหมือนกับสกุลเงินทั่วไปเพียงแต่มันไม่สามารถจับต้องได้คือประโยชน์มันมีก็คือมันทำธุรกรรมได้ง่ายได้เร็วต้นทุนในการทำธุรกรรมต่ำมีความปลอดภัยและก็เป็นส่วนตัวมีความโปร่งใสมันป้องกันความเสี่ยงของเงินเฟ้อและมันเปิดซื้อขายตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้ก็เตือนจีนออกโรงเตือนเลยนะจีนเตือนแล้วนะบอกว่ามันอาจจะดิ่งลงเหลือศูนย์หลังจากตลาดคริปโตพังทลายนะครับนี่ผมก็เล่าแค่สั้นๆมีอีกเรื่องครับเป็นคำเตือนคือตอนนี้อะไรต่างๆมันผันผวนไปหมดมีบริษัทจดทะเบียนประมาณ20แห่งประกาศทุ่มเงินลงทุนในธุรกิจกัญชงกัญชาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำรวมทั้งการผลักดันผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชงกัญชาหุ้นนะอะไรที่เกี่ยวกับกัญชงกัญชากลับมาคึกคักกันที่กระด้างกันอีกครั้งหนึ่งก็มีคำเตือนจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์โบรกเกอร์หลายสำนักแนะนักลงทุนบอกระวังนะการเก็งกำไรมันไม่อาจคาดหมายผลตอบแทนของบริษัทที่จดทะเบียนแห่ไปลงทุนธุรกิจในกัญชงกัญชานะครับคือราคาหุ้นกัญชงกัญชาปรับตัวลงมาพักใหญ่กระแสการเก็งกำไรจางลงเพราะยังไม่มีบริษัทไหนที่แสดงผลประกอบการที่ดีจากกัญชงกัญชาจนกระทั่งรัฐบาลประกาศปลดล็อกกัญชาเมื่อวันที่9มิถุนายนมันก็ปลุกกระแสเก็งกำไรพุ่งขึ้นอีกครับตอนนี้ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเป็น10ออกโรงโหนกระแสประกาศเดินหน้าลุยธุรกิจกัญชงกัญชาเต็มตัวแล้วก็ยืนยันความมั่นใจในแนวโน้มว่าผลดำเนินงานมันจะสดใสแต่มันก็มีแต่ครับท่านผู้ชมครับทุกอย่างมีแต่มานะโบรกเกอร์หลายสำนักก็ออกบทวิจัยวิเคราะห์หุ้นที่ไปโหนกระแสกัญชงกัญชา เขาเตือนบอกว่าการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกัญชาเนี่ยมันอาจจะเกิดเพียงชั่วครู่แล้วเดี๋ยวมันจะปรับตัวลงทีหลังเพราะการลงทุนในธุรกิจกัญชาอาจจะไม่ช่วยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมีกำไรแล้วก็ไม่สามารถประเมินถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในอเมริกาเนี่ยครับมีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งที่ลงทุนในธุรกิจกัญชาถึงแม้ว่าตลาดกัญชาในอเมริกาจะใหญ่แล้วก็เปิดกว้างแต่ผลประกอบการปรากฏว่าเป็นไงครับขาดทุนเขาก็เตือนนะผมก็ไม่เคยรู้เรื่องหุ้นอะเรื่องการเงินเนี่ยนะผมเป็นคนอ่อนด้อยจำได้ตอนสมัยเรียนมันมีข้อบังคับต้องเรียนเศรษฐศาสตร์ผมได้พวกติวให้ทุกวันเลยไม่งั้นไม่ผ่านครับมันจะมีวิชาบังคับเรียนโอ้เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมากท่านฟังครับตอนนี้อะไรก็มันไม่น่าไว้วางใจไปหมดเลยเมื่อวานนี้ผมเห็นดร.วิชัยวิรัตกพันธ์เป็นผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์พูดถึงเรื่องของเงินเฟ้อนะคือบอกว่ามันเป็นแรงกดดันเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยแลนด์เราด้วยมันเป็นผลมาเนื่องจากราคาพลังงานน้ำมันตลาดโลกเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลงเร็วมากมันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งประเทศไทยเนี่ยถึงแม้จะมีการประเมินกรอบอัตราเงินเฟ้อทั้งปีอยู่ประมาณ6.2%แต่ดูแนวโน้มน่าจะฉุดไม่อยู่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้ส่งสัญญาณที่บอกว่าจะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยในครึ่งปีหลังเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกสูงขึ้นประเทศไทยก็จำเป็นต้องรักษาส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยในประเทศไว้แล้วก็กำจัดเรื่องเงินเฟ้อที่มันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเจอแรงกดดันที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือ2เรื่องนะปัญหาเชื้อเพลิงมันทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแล้วก็การที่ธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงซึ่งเราก็กลัวว่าเงินเฟ้อในประเทศไทยปีนี้มันน่าจะเกินกรอบที่มีการประกาศไว้ถ้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยมันก็จะเป็นแรงฉุดการฟื้นตัวภาพรวมของประเทศอย่างอสังหาริมทรัพย์เนี่ยตอนนี้สะดุดแหละมันจะมีผลหมดนะครับชาที่ผมอาจจะเริ่มด้วยเรื่องเครียดหน่อยนะเอาเรื่องเครียดต้องพรุ่งนี้ตอนนี้อ่วมอรไทยกันทั่วหน้าครับรถทัวร์ทั่วประเทศปรับรถเที่ยววิ่ง 80% ตั้งแต่รายใหญ่ยันรายย่อยอย่างเมื่อวานนี้กรณีที่คุณพิเชษฐ์เจียมบุรเศษนายกสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางของไทยบอกว่ามีผู้ประกอบการขนส่งเอกชนรถร่วมบขส.แจ้งความประสงค์ขอลดเที่ยววิ่ง 80% เริ่มตั้งแต่1 กรกฎาคมเนี่ยครับเพราะเขาแบกรับภาระต้นทุนไม่ไหวก็ต้องเล่าสู่กันฟังตอนนี้นะอย่าว่าแต่คนเลยผียังเดือดร้อนเลยครับเมื่อคืนนี้ผมเห็นข่าวเขานำเสนอข่าวกันบอกว่าคือของมันขึ้นราคาหมดเลยครับแม้กระทั่งคนจะตายนี่โลงยังขึ้นราคาเลยโลงเนี่ยเพิ่มราคาอีกใบละ1,000 บาททำท่าจะตายกระดกลุกขึ้นมาเลยไม่ตายดีกว่าแย่เลยนะครับเพิ่มอีก1,000ทานเทินที่จะผงจะเผาหมดเลยครับมันขึ้นหมดอ่ะถามทำไมอ่ะเอาทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับน้ำมันหมดเกี่ยวข้องทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ขึ้นเลยโรงศพปรับราคาขึ้นมาโรงละ1,000จากเดิมเคยขายอยู่ใบละ 9,000 ตอนนี้เป็นใบละ10,000นะอย่างเงี้ยโกดดอกไม้จันทร์กระบูนที่เขาไว้ใส่กับศพจากกิโลละ400ตอนนี้กิโลเท่าไหร่รู้ไหมฮะ1,000จาก400ปรับขึ้น1,000เลยดอกไม้จันทร์เดิมขายดอกละ90 สตางค์ตอนนี้ขายดอกละ1.50 บาทอย่างเงี้ยฐานเผาศพกระสอบละเกือบ200ประฐานเริ่มหายากตอนนี้กระสอบละ 400-500 แล้วครับเห็นไหมครับถึงบอกถ้าไม่จำเป็นจะตายเนาะมันเดือดร้อนไปทั่วหน้าแหละครับยังไงก็ตามครับท่านฟังครับตอนนี้คนก็ปรับตัวไปผมค่อนข้างจะเป็นคนขี้รำคาญผมเห็นคนมานั่งกระแนะกระแหนคือฟังดีๆนะฮะเขา เขามีพูดถึงเรื่องอะไรนะไอ้เตามหาเศรษฐีอะไรก็นั่นนะครับผมไม่เห็นเขาบอกเลยว่าจะเลิกใช้แก๊สให้หันมาใช้เตาอั้งโล่ไอ้เตามหาเศรษฐีเลยก็ไม่ได้บอกเลยมันเป็นแค่ทางเลือกผมเห็นมีอยู่คนนึงนะนั่งกระแนะกระแหนอยู่นะทั้งวันไม่รู้ทำอะไรก็นั่งกระแนะกระแหนไปก็เขาไม่เดี๋ยวบอกให้เลิกนี่คือมันเป็นเพียงแค่ทางเลือกมันเหมือนกับถนนสายสมมติว่าผมจากระยองผมจะไปชลบุรีผมจะขับสายเก่านงเหน่งนงแกล้งผมไปเรื่อยไปไหนอ่ะบ้านช้างออกสัตหีบเตาถ่านอ้อมไปนู่นผมก็ไปได้แต่ถ้าผมอยากจะไปให้ไวผมก็สายมอเตอร์เวย์ปึ้งเดี๋ยวถึงมันมีทางเลือกไงคุณจะไปทางไหนก็ได้เขาไม่ได้ว่าผมถึงบอกวันนี้ไอ้คนไทยมันเป็นยังไงกันวะนี่วะคือเริ่มต้นต้องด่าไว้ก่อนแล้วบางคนนะครับไอ้ที่บอกว่าอะไรก็เขาเรียกอ่านหนังสือสามบรรทัดไม่ใช่หรอกครับบางคนอ่านบรรทัดเดียวเขาก็รู้เรื่องแต่บางคนอ่านจบเลยอ่านสามเที่ยวด้วยรู้แต่ทำเป็นไม่รู้ไงมันถึงบอกหน้าเบื่อตอนนี้ผมเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านเขาเริ่มปรับตัวนะอย่างเป็นร้านที่ผมรู้จักนะครับเขาก็มีการเอาเตาถ่านเตาไม้เพราะว่าบ้านนอกมันทำมันหาถ่านง่ายนะครับหาถ่านหาฟืนได้วันก่อนก็เห็นร้านที่ผมรู้จักมักคุณเนี่ยเขาก็หันมาใช้ก็เป็นทางเลือกแต่ถามว่าเลิกอย่างเก่าหรือเปล่าไม่ได้เลิกก็ใช้คู่ๆกันไปอย่างถ้าจะตุ๋นนะเขาจะต้องตุ๋นพวกเนื้อตุ๋นน่องไก่ตุ๋นหมูตุ๋นเขาก็ต้องใช้ถ่านเขาบอกมันก็ดีอ่ะใช้ถ่านใช้ฟืนอะไรเนี่ยครับปรับตัวกันไปเนาะนะเนาะเดี๋ยวมันก็ดีเชื่อผมนะผมไม่เคยสนใจมากไอ้เรื่องของเตาถ่านเตาอะไรเนี่ยนะครับเพราะบ้านผมก็ใช้มัน2อย่าง3อย่างนี่แหละอ่ะเปลี่ยนเรื่องคุยตอนนี้ราชกิจจานุเบกษาเขาประกาศแล้วนะครับเริ่มทันทีมีผลทันทีครับสวัสดีครับคุณรำพึงรักความสุขบอกวันนี้มาพร้อมสายฝนคุณหนูนาสวัสดีครับคุณลำยองประเสริฐผลคุณวรรณาศรีจันทร์ท่านอาจารย์บริวิทย์คงวัฒนานี่ช่วยผมแชร์คลิปวิดีโอทุกเช้าเลยคุณวรรณาศรีจันทร์บอกเพลงเพราะทุกวันอ้าวใครเปิดอ่ะ เดี๋ยวจะว่าคุยเพลงเพราะทุกวันมันอยู่ที่คนฟังด้วยนะครับบางคนบอกเปิดเพลงโบราณก็ผมคนรุ่นเก่าเนาะบอกวันนี้ฝนฟ้าไม่อำนวยเลยอ่ะนะคุณบรรณาอย่าลืมนะที่เคยแนะนำไว้ต้มตอนนี้เขาใช้ถ่านต้มกันแล้วก็ต้มเลยต้มปลาต้มหวานแบบสูตรระยองอ่ะผมนึกถึงปลาต้มหวานที่แม่ผมต้มเป็นปี๊บๆเนี่ยนะขายโอ้ยกว่าจะถึงไอ้ตัวล่างๆเนี่ยนะฮะปลาต้มหวานกระดูกยุ่ยกินได้ทั้งกระดูกเลยอร่อยมากลองทำดูนะคุณนพดลอาจารย์ดร.นพดลเนื่องจำนงสวัสดีครับอาจารย์ยงยุทธสวัสดียามเช้าฟ้าขนองคุณวิเชียรจันทร์ทองฝนตกลมแรงมากมีฟ้าด้วยอาจารย์สถิตวรวัฒน์ครับคุณกิเลนบ้านเพคุณย่าสำรวยซื้อมากพี่เครังสิตมาพร้อมสายฝนแสดงว่าตกทั่วประเทศเลยนะเนี่ยคุณสุรจิตสวัสดีครับขอให้มีความสุขครับคุณจิรพรจิตติระบำรุงท่านพอมนพบำรุงสวัสดีครับปีเตอร์ฝากดูแลท่านหมอประสิทธิ์ผมด้วยนะดูแลดีๆอย่าให้เป็นวิ่งเล่นตากน้ำฝนคุณนพดลศรีสุขสวัสดีครับท่านพันจ่าอากาศเอกเกียรติศักดิ์จียพันธ์คุณสถิตบอกอาจารย์สถิตบอกเรื่องเล่ารับรุนถูกใจมากคิดถึงพระองค์ท่านอยู่ในใจเสมอผมจะบอกอะไรให้นะผมนั้นเป็นคนบ่อน้ำตาตื้นเมื่อเช้าผมนั่งฟังเองผมยังตาลื่นเลยก็เป็นเรื่องปกติของเราเนาะพระองค์ท่านอยู่กับเรามานานสวัสดีครับคุณปัทมาทองเจริญหญิงอ้อภูมิเรศสุนทรคุณกนิษฐาสุดชนศิลป์อาจารย์นกสวัสดีครับพีเครังสิตดูเหมือนว่าติดฝนทั้งปีคุณอนุสรบุญอินโน่นคุณนันนี่จากกาฬสินธุ์ฝนตกไหมอัสสลามุอะลัยกุมครับคุณกลิมกอเซม บ้านเพเลเดอบอกฝนฟ้าขนองขอปิดเครื่องส่งก่อนอ่ะตามสบายกราบนมัสการพระครูโอภาสพระเจ้าศาสตร์พรหมจันทึกสวัสดีครับคุณนิมิตแจ้งชัดบอกไร่เยขำยังไม่ตกไร่เยขำอยู่ที่ไหนพี่น้องรู้ไหมครับไร่เยขำอยู่เนี่ยเลยบ้านชวึกไปอีกอยู่ตำบลนาทขวัญ นะครับผมเปลี่ยนเรื่องคุยราชกิจจาประกาศแล้วนะครับเมื่อวานนี้ราชกิจจานุเบกษาเขาได้มีประกาศซึ่งประกาศนี้มีผลทันทีก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ก็เรียกอะไรใช้แมสเอาเรียกทับศัพท์ไปเลยแล้วกันราชกิจจานุเบกษาออกข้อกำหนดตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ฉบับที่46โดยสรุปนะโดยสรุปเลยแล้วกันนะให้ใช้โดยเป็นไปโดยความสมัครใจหมายถึงว่าคุณจะใส่คุณจะไม่ใส่ให้เป็นไปโดยตัวคุณเองสรุปว่าอย่างนั้นให้มีผลบังคับใช้ทันทีคือตอนนี้พูดกันจริงๆก็คือบางคนก็เริ่มจะหย่อนๆแล้วแต่นี้บางทีมันจำเป็นอย่างเช่นถ่ายหนังเงี้ยพระเอกกับนางเอกจะจูบกันทั้งมีแมสปิดอยู่ก็กระไรอยู่ถอดแมสจูบกันอะไรแบบเนี้ยเขาก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหนังตอนนี้เราดูแต่หนังเก่าๆใช่ไหมฮะ3 ปีมันไม่มีหนังใหม่ๆมาเลยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนแปลงคือเพื่อให้สังคมมันสามารถเดินไปได้นะครับไม่ต้องบอกรายละเอียดนะแต่ยังไงก็ตามครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับใส่ไว้เถอะเชื่อผมเชื่อเถอะนะคือบางคนบอกมันเป็นเหมือนหวัดแต่ถ้าไม่เป็นมันดีกว่าไหมล่ะใส่มาก็ใส่ไปเถอะครับไม่รู้ใครว่าไงผมก็ใส่ผมไว้แหละคือเว้นแต่ไปที่โล่งๆกว้างๆก็ไม่ใส่ซะมั่งก็ได้แต่ว่าถ้าเข้าไปในที่ที่มันควรจะปกป้องตัวเองเข้าไปในห้างเงี้ยใช้หายใจวนกันไปวนกันมาอย่างเงี้ยอย่าไปติดดีกว่านะครับโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ติดแล้วยุ่งครับเอาไปเรื่องข่าวปลอมหน่อยข่าวปลอมมีทุกวันครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคนที่ทำข่าวปลอมเนี่ยเขามันสนุกตรงไหนนะครับอย่างเช่นมีข่าวปลอมบอกว่ามีการส่งชิ้นส่วนรถถังจำนวนมากจากประเทศไทยไปให้ยูเครนซึ่งกำลังขาดแคลนอะไหล่แม่เจ้ามีการระบุบอกว่าไทยเนี่ยส่งชิ้นส่วนรถถังไปเยอะมากซึ่งเรื่องนี้กองทัพบกบอกไม่มีเลยไม่มีอะไรแบบนั้นเลยนะกองทัพบกไม่ได้มีการดำเนินการใดๆเกี่ยวข้องกับการจัดส่งอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ไปยังยูเครนไม่มีเนี่ยครับคนทำก็ผมก็ไม่รู้เขาเจตนาอะไรมีอันนี้มองเจตนาออกมันจะบอกว่านะมันจะเป็นข้อความค่อนข้างยาวเลยนะครับมีการเผยแพร่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องสนับสนุนค่าตอบแทนผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีละ893ล้านบาทข้อความก็จะค่อนข้างยาวอยู่ละนะฮะจะบอกว่ากระทรวงมหาดไทยมีการตอบแทนมีกรรมการประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเดือนละ 3,500 อิหม่ามเดือนละ 1,200 ขอเต็บเดือนละ 1,000 บิลันเดือนละ 1,000 อะไรเขาเนี่ยนะครับบทสรุปของเรื่องนี้นะเป็นข้อมูลเท็จคือมันเคยมีการมันมีคนมือบอลทำเผยแพร่ตั้งแต่เมื่อนู้น 4-5 ปีมาแล้วอันเนี้ยเป็นเพียงข้อเสนอของผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นไม่มีนะครับเป็นข้อมูลเท็จอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนเลยครับมีการแจ้งในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องว่าเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุคนละ100 บาทให้ไปรายงานตัวที่เขตมันจะบอกงี้เลยครับให้ไปรายงานตัวที่เขตแล้วคนเฒ่าคนแก่เข้าไปเขาเสียเวลาไหมเจ้าหน้าที่ก็ต้องมานั่งตอบคำถามบทสรุปของเรื่องนี้คือยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดช่วงอายุตามเดิม60 ถึง 69ได้600เนี่ยผมเกือบได้แล้ว70 ถึง 79ได้70080 ถึง 89ก็ได้80090ขึ้นไปได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ1,000 บาทเงี้ยอันนี้ก็เป็นขั้นตอนเขาเป็นขั้นบันไดอย่าไปเชื่อนะครับมันบอกให้ไปรายงานตัวเกิดผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไปกันโอ้เสียเวลาครับ อย่าเล่นเลยแบบเนี้ยคือตอนนั้นมันทำให้สังคมสับสนมากอย่างเมื่อวานนี้ผมจะไล่ฟังเตือนภัยเตือนใจกันอย่าเชื่ออะไรง่ายๆเมื่อวานนี้ครับมี Facebook ใช้ชื่อว่าวิบูลย์ แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดของนายวิบูลย์ แววบัณฑิตคือนายวิบูลย์ แววบัณฑิตนี่มีตัวตนจริงแล้วท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดน่านโพสต์ข้อความเตือนบอกแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพครับมีผู้ปลอมเฟซผมโดยใช้ชื่อแล้วก็รูปโปรไฟล์แจ้งขอให้โอนเงินทำบุญอย่าหลงเชื่อนะครับนี่ผู้ว่าเดือดร้อนเลยคือมันมีมิจฉาชีพแบบปลอม Facebook ของผู้ว่าเข้าไปทางช่องทางข้อความบ้างบอกบุญชวนทำบุญสร้างห้องส้วมสร้างห้องน้ำตึกสงโรงพยาบาลเพชรบูรณ์จังหวัดเชียงใหม่กองทุนละ 6,999 บาทหรือตามจิตศรัทธาทีนี้บางคนน่ะโอ้ท่านผู้ว่าอุตส่าห์ขอมาบรรดาคนมีตะต้องตะตังก็อาจจะร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยถูกทักชักชวนให้ร่วมบุญอย่าเชื่อตอนนั้นก็บอกมีคนหลงเชื่อโอนเงินแล้วยังไงก็ตามนายวิบูลย์บอกว่าถ้าสงสัยโทรศัพท์ถามผู้ว่าเลยนะพวกนี้ภัยสังคมเดี๋ยวให้คนไปแจ้งความแล้วเนี่ยผู้ว่ายังโดนอ่ะผมยังนึกถึงวันหนึ่งมีผู้ว่าการจังหวัดระยองมาขอเป็นเพื่อนผมใน Facebook ผมก็ทำแม่งผมก็รับเป็นเพื่อนแต่พออีกกี่วันก็บอกเลยบอกปลอมไม่จริงอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคือทุกวันนี้ถ้าเราเชื่ออะไรใครง่ายๆเนี่ยน้ำตาตกในผมจะบอกให้กรณีของนี่อีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของแฟรนไชส์ดารุมะซูชิเมื่อวานนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ควบคุมตัวในเมธาหรือบอนเจ้าของแฟรนไชส์ดารุมะซูชิซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฉ้อโกงนะครับเรื่องของดารุมะซูชินำไปฝากขังแล้วเมื่อวานนี้นักข่าวพยายามติดตามถามพยายามจะถามระหว่างที่ควบคุมตัวบอกว่าจะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่ยังไงยังมีทรัพย์สินเหลือพอที่จะชดใช้ผู้เสียหายเขาไหมหรืออยากจะบอกอะไรก็บ้างแต่นายเมธาเป็นไงครับยืนเฉยทำสีหน้าเรียบเฉยไม่ตอบสักอย่างทำไงไม่น่าเชื่อนะครับเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสรองผบตรเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเรียกประชุมพนักงานสอบสวนเพื่อกำหนดช่องทางรับคำร้องทุกข์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากกรณีของบริษัทดารุมะซูชิหลอกขายคูปองแล้วก็แฟรนไชส์บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นพบว่ามีผู้เสียหายแล้วกว่า1,000 รายครับเป็น1,000 รายมูลค่าความเสียหายกว่า100 ล้านบาทเนี่ยเห็นไหมครับผมไม่เล่ายาวนะเอาสั้นๆแค่นี้แหละผมถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้อย่าเชื่ออะไรง่ายๆนี่ถ้าผมจะจัดรายการโดยเอาแต่เรื่องแบบเนี้ยทั้งวันทั้งรายการนะผมว่าคุยได้2 ชั่วโมงไม่จบมันมีเยอะมากครับอย่างเมื่อวานตำรวจปอส.นะครับเขาติดตามจับคือคนเนี้ยลงทุนหลอกขายจิวเวลรี่บอกว่ากำไรดีมีเหยื่อหลายคนหลงเชื่อสูญเงินไปถึง15 ล้านบาทผู้หญิงคนนี้ชื่อนางปณิดาบอกนามสกุลเลยก็ได้มันเป็นข่าวแล้วปณิดามานิดวิรุณอายุ42 ปีตามหมายจับข้อหาร่วมกันฉ้อโกงคือมีการชักชวนกลุ่มผู้เสียหายร่วมลงทุนทำธุรกิจจิวเวลรี่ได้เงินปันผลรายเดือนสูงกับแบบเดิมนะครับถึงกำหนดก็มันได้รับผลตอบแทนมูลค่าความเสียหาย15 ล้านบาทอย่างเงี้ยจับก็ได้ทุกวันครับมันก็ไม่เข็ดไม่หลาบกันนะคือไม่เข็ดทั้งคนทำแล้วก็ไม่เข็ดทั้งคนที่ไปเชื่อเขาอะนะครับเมื่อวานนี้นะที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีตำรวจท่านหนึ่งเป็นโฆษกของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจคือก็ทำงานด้านนี้มาเยอะก็คือพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมางกูลบอกว่าเนี่ยเป็นห่วงมันมีคดีที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงเพิ่มมากขึ้นสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจแย่ลงก็เหมือนกับว่าเศรษฐกิจแย่ลงแทนที่การต้มตุ๋นมันจะน้อยลงกลับสูงขึ้นเพราะคนมาทำมาหากินโดยทุจริตมากขึ้นโดยเฉพาะร้านค้าออนไลน์ มักจะโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นทองคำแท้แต่ราคาถูกกว่าท้องตลาดเป็น1,000 บาทมันก็เลยล่อตาล่อใจให้คนหลงเชื่อยอมจ่ายเงินหวังจะได้ของแท้ราคาถูกแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นทองคำปลอมครับซึ่งมันดูไม่ได้ด้วยตาเปล่าเพราะอะไรครับเขาเรียกทองสอดไส้นึกออกไหมข้างในไม่ใช่ทองเอาทองหุ้มไว้เนี่ยพลตำรวจตรีวาทีบอกการเลือกซื้อทองคำจะเป็นทองคำแท่งทองรูปพรรณไปซื้อกับร้านทองที่น่าเชื่อถือระวังการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์มันง่ายต่อการถูกหลอกลวงแล้วผมจะเตือนด้วยนะบางคนบอกใส่ทองปลอมมันดีไม่โดนโดนครับเพราะขโมยขโจรมันไม่ได้มาถามก่อนเฮ้ยพี่ทองปลอมทองจริงมันเอาก่อนเพราะเนี่ยคุณใส่ทองปลอมไปเดินในที่เปลี่ยวเดี๋ยวคุณก็โดนมันล่อตาล่อใจตำรวจเขาก็บอกอย่าไปเชื่อกันง่ายๆนะครับคือทองเนี่ยนะเวลาเหลือไม่มากนะ10 กว่านาทีมันมีวิธีพิสูจน์เช่นก็ใช้วิธีทางเคมีวิธีการเผาหรือใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราเวลาเราไปซื้อเรามีปัญญาทำงั้นไหมล่ะเราก็ซื้อมาเขาบอกไงเราก็เชื่อตามนั้นนั่นนะครับโดนเยอะแล้วตำรวจเตือนเลยครับมีอยู่เรื่องครับเป็นเรื่องที่ผมสลดหดหู่มากหดหู่จริงๆเมื่อวานนี้ครับตำรวจเปิดปฏิบัติการคอสเพลย์อวตารเอาหมายค้นศาลจังหวัดปทุมธานีไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอลำลูกกาปทุมธานีจับกุมตัวนายปิยบุตรอุไรายงามอายุ27 ปีเป็นผู้ต้องสงสัยใช้สื่อสังคมออนไลน์แล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆทางอินเทอร์เน็ตแสวงหาประโยชน์ทางเพศกับเด็กแล้วก็ผู้หญิงบ้านนี้เป็นบ้านพักมีรั้วรอบขอบชิดนายปิยบุตรกำลังเตรียมตัวจะออกไปทำงานนอกบ้านเจ้าหน้าที่ก็ขอค้นแสดงหมายค้นเข้าไปตรวจสอบดูคอมพิวเตอร์ดูโทรศัพท์มือถือตรวจสอบพบว่ามีรูปภาพมีคลิปวิดีโอโป๊เปลือยสื่อลามกอนาจารเกี่ยวกับเด็กๆเยอะมากแล้วก็ยึดไว้เป็นหลักฐานคุมตัวไปสอบคือก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมครับมันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งไปร้องขอความช่วยเหลือเป็นตำรวจนะไปร้องขอความช่วยเหลือกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการกองปราบบอกว่าลูกสาวอายุ14 ปีถูกคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นเขาเรียกบัญชี Account แอปพลิเคชัน Discord แล้วก็ Twitter ปลอมทักเข้าไปทำตีสนิทแล้วก็ล่อลวงให้ส่งภาพโป๊แลกกับเงินที่นี่เด็กเนี่ยครับเด็กเขาก็รู้เท่าไม่ถึงการส่งภาพโป๊ไปแล้วก็ปรากฏว่าตอนหลังก็ถูกเอาภาพนั้นมาข่มขู่แบล็กเมย์บอกถ้าก็คือทำนองเหมือนกับว่าต้องทำตามที่มันสั่งถ้าไม่ทำตามเดี๋ยวมันจะรูดไว้ประจานเด็กก็ต้องทำก็หนักเข้าไปเรื่อยเด็กเครียดจนสุดท้ายตัดสินใจผูกคอตายครับเนี่ยสุดท้ายเขาแกะรอยจนทราบว่าเป็นนายปิยบุตรทำงานเป็นพนักงานคอนเซนเตอร์อยู่ที่บริษัทสื่อสารแห่งหนึ่งแม้กระทั่งจะเกิดเรื่องสลดใจนี้แล้วแต่ตัวนายปิยบุตรไม่มีท่าทีสลดหรือสำนึกในความผิดยังคงมีพฤติกรรมแบบเดิมล่อลวงเด็กสาวให้ส่งภาพโป๊ภาพเปลือยโชว์ของสงวนของลับบันทึกไว้แล้วก็เอาไปหาผลประโยชน์ติดตามดูนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงผมบอกชีวิตเด็กที่สิ้นสูญไปนะครับน่าเสียดายมากครับท่านฟังครับผมเตือนเลยนะเตือนเลยลูกหลานเรานะครับใกล้ชิดเข้าไปหน่อยถ้าเด็กหลงไปอยู่ทางนี้เด็กบางทีเขาวุฒิภาวะเขาน้อยเขาถูกหลอกง่ายมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆครับเด็กยังจะมีอนาคตไปอีกไกลแล้วต้องมาโดนแบบนี้นะครับทำไงได้สังคมมันเป็นอย่างนี้แล้วนั้นลูกใครหลานใครก็ต้องระวังกันแหละนะครับนี่เป็นลูกตำรวจยังโดนน่ะสุดท้ายถึงตายเปลี่ยนเรื่องคุยครับเวลาผมกำลังจะหมดแล้วเหลือสักประมาณ10 นาทีบางเรื่องอาจจะคุยสั้นหน่อยนะมันเป็นเรื่องของข่าวเกี่ยวกับคุณสุนทรวิลาวัลย์จำได้นะท้าวความก็คือคุณสุนทรวิลาวัลย์เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยนะแล้วก็เป็นพ่อของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตอนเนี้ยแล้วก็เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทีนี้หลังจากที่มาไม่รู้ละมอบตัวที่ระยองเนี่ยนะเสร็จสับรับประกันตัวไปแล้ว เมื่อวานนี้คุณสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าตามที่ปปช.นะผมเอาสั้นๆนะมีมติชี้มูลความผิดคุณสุนทรนะเกี่ยวกับเรื่องการครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมิชอบเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานข้อเท็จจริงจากจังหวัดประจินบุรีผู้ว่าก็มีการขอหนังสือขอรายงานแล้วก็สำเนาการไต่สวนไปยังปปช.แล้วแต่ยังไม่ได้รับสำนวนจากปปช.กลับมาคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดก็แต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมานะครับคือทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายไม่ใช่นึกว่าจะทำเลยนะครับการพิจารณามีขั้นตอนมีกระบวนการอย่าใจร้อนตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเขาก็จะรวบรวมพยานหลักฐานอะไรทั้งหมดมาพิจารณาพบว่าทำความผิดเขาก็จะแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกเนี่ยมันก็จะมีเวลาของมันตามเงื่อนไขเวลาส่วนกรณีที่มีการเรียกร้องมีเสียงเรียกร้องให้ปลดนายสุนทรออกจากนายกอบจ.คือตอนนี้มันเร็วเกินไปมันมีขั้นตอนกฎหมายที่ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนเขาว่างั้นเราก็ต้องว่าไปตามนั้นเนาะมันจะข้ามขั้นขั้นตอนเดี๋ยวเขาก็โดนไปด้วยส่วนคุณสุนทรวิลาวันเมื่อวานเขาเรียกกันโกธรคุณสุนทรวิลาวันนะครับได้มอบตัวกับตำรวจโรงพักเมืองระยองถูกส่งตัวให้อัยการแล้วก็ส่งฟ้องศาลอนุญาตให้ประกันแล้วก็กำหนดนัดสืบข้อเท็จจริง5สิงหาคมเมื่อวานนี้คุณสุนทรวิลาวันครับเปิดบ้านพักที่ตลาดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแถลงข่าวกับนักข่าวและข่าวไปเยอะมากครับก็เป็นการที่บอกว่ายังไงก็ตามยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจและบอกว่าไม่เคยใช้อิทธิพลในการออกเอกสารสิทธิ์แล้วก็ไม่เคยโยนความผิดให้ลูกน้องรับแทนตามที่เป็นข่าวส่วนสาเหตุที่ต้องเปิดบ้านพักพูดคุยก็ต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพแล้วก็ยังเปิดใจถึงที่มาของการได้ที่ดินจนนำไปสู่ข้อพิพาทการนำไปสู่การตรวจสอบแล้วก็ปปช.ชี้มูลความผิดคุณสุนทรบอกว่าตัวเองไม่ใช่คนขี้โกงที่ผ่านมามีที่ดินอยู่ในครอบครองเยอะก็ไม่จำเป็นต้องไปบุกรุกป่าหรอกตอนนี้คุณสุนทรตั้งข้อสังเกตบอกว่าพรรคก็ถูกโจมตีทั้งเรื่องของกัญชาคือคุณสุนทรอยู่ภูมิใจไทยก็พยายามแก้ไขอยู่นะยังไงก็ตามเรื่องปัญหาส่วนตัวก็สู้ไปสู้ตามเอกสารหลักฐานพยานที่มีไม่กังวลนะครับคุณสุนทรฝากบอกคนประจินบุรีขอให้เชื่อมั่นนะเชื่อมั่นเถอะจะไม่ทำให้เสียหายอย่าเอาเรื่องการเมืองมาใส่กันฝากถึงสื่อสำนักหนึ่งที่บอกว่าตัวเขาเนี่ยโบยความผิดให้ลูกน้องคุณสุนทรบอกผมนักเลงพอถ้าทำผิดก็พร้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวคุณผมก็ยังจำได้เนาะวันหนึ่งคุณสุนทรก็คุยกับผมแบบนี้แหละทางโทรศัพท์นะบอกพี่มันนักเลงโบราณคุยกันตรงๆนั่นแหละครับพูดถึงเรื่องการบุกรุกเนี่ยนะครับท่านฟังครับวันนี้ก็มีข่าวใหญ่อีกแล้วติดตามดูให้ดีนะผมเชื่อเลยว่าคราวนี้ก็จะมีคนที่ดีไม่ดีก็จะมีคนมีสีคนในวงการการเมืองเข้าไปยุ่งด้วยคือเมื่อวานเนี่ยที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานอยู่ที่อำเภอศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีก็มีพันเอกพงษ์เพชรเกษสุภะหัวหน้าชุดปฏิบัติการสปป 4 กรมน.คุณชันชัยกิจศักดาภาพหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษกระเทือกชุดพยัคฆ์ไพรก็คือมีกลุ่มในทุนบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็เอาไปสร้างรีสอร์ทเป็นเรือนแพอยู่ที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์อยู่ที่ตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีเนี่ยครับเป็นมูลค่าเป็น100 ล้านเป็นรีสอร์ทหรูหราอยู่ริมทะเลสาบอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ผมเล่าแค่นี้แหละเดี๋ยวติดตามดูกันก็แล้วกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาไปดูเรื่องนี้หน่อยเมื่อกี้พลาดหัวไปแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้เล่าคุณรัชดาธนาดิเรกเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้ขับเคลื่อนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยและประชาชนทุกกลุ่มใช้ประโยชน์จากดิจิทัลได้อย่างสูงสุดความคืบหน้าล่าสุดก็มีการพัฒนาดาวเทียมเล็ก TOS 2 ตามนโยบายของรัฐบาลที่พัฒนาโดยวิศวกรดาวเทียมชาวไทยน่าภูมิใจนะครับ เป็นวิศวกรดาวเทียมชาวไทยกว่า20คนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างดาวเทียมจากอังกฤษเป็นเวลา2ปีตอนนี้ดาวเทียมเนี่ยมาถึงประเทศไทยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบอยู่ที่ศรีราชาก็ที่ศรีราชาจะมีศูนย์ประกอบทดสอบดาวเทียมเขาเรียกอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศอยู่ที่อำเภอศรีราชาจะส่งขึ้นสู่อวกาศในต้นปีหน้านะครับมันเป็นดาวเทียมเล็กเป็นดาวเทียมสำรวจโลกดวงแรกของไทยมีน้ำหนัก100กิโลกรัมมีระบบเซ็นเซอร์มีกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายภาพโลกต่างๆทุกอย่างครบถ้วนเลยจะเป็นดาวเทียมสำรวจโลกดวงแรกของไทยจะขึ้นสู่อวกาศต้นปีหน้าแล้วนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้ามีอีกเรื่องครับเป็นเรื่องน่าสนใจมากก็เป็นเรื่องกรณีของสภาเมื่อวานนี้เวลาก็มีไม่มากนะสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการในวาระ2และ3ตามที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณานะครับก็คือที่ประชุมลงมติเสียงข้างมากไม่เห็นด้วยกับมาตรา 4/1ที่กรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมให้สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.สามารถนำเงินสะสมในกองทุน 30% มาใช้ในวัตถุประสงค์การจัดหาที่อยู่อาศัยได้ก็เลยต้องกลับไปใช้เนื้อหาร่างเดิมบอกว่าไม่ให้สมาชิกกบข.เอาเงินสะสมไปใช้เพื่อที่อยู่อาศัยอันนี้สร้างความไม่พอใจกับฝ่ายค้านรุมท้วงติงอย่างหนักที่ใช้เสียงข้างมากไปตัดประโยชน์ที่ข้าราชการควรจะได้ทิ้งไปอย่างหมอชลน่านเนี่ยบอกว่าไม่ได้อย่างนี้นะครับพรรคก้าวไกลบอกผิดหวังกับมติของสภาในการลงมติเรื่องนี้มากเพราะมีการพิจารณาร่างพรบนี้เป็นเวลาหลายเดือนการให้สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือข้าราชการสามารถเอาเงินสะสมหรือเงินสมทบกบข.เอาไปดาวบ้านได้อย่างน้อย30%นี่เป็นความหวังของข้าราชการอย่างมากที่จะมีบ้านของตนเองจากเงินสะสมในกบข.เงินของเขานะครับกรรมการเสียงข้างมากทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่านี่คือประโยชน์ของสมาชิกกบข.เป็นประโยชน์ของราชการที่ควรจะเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัตินี้แต่จากการลงมติมาตราเนี้ยในวันเนี้ยเมื่อวานนี้นะครับมีที่มาจากมติของวิปรัฐบาลที่ให้โหวตสวนทางกับมติของกรรมการเสียงข้างมากคือการกลับไปคงร่างเดิมนี่ถือเป็นการตัดสิทธิ์ของสมาชิกกบข.ที่จะได้มีโอกาสเอาเงินกบข.ของเงินเขาเองเนี่ยเอามาดาวบ้านเปิดโอกาสให้เขาสามารถเป็นเจ้าของบ้านจากเงินสะสมของตัวเองผลการลงมตินี้ถือเป็นการสร้างความผิดหวังกับข้าราชการมากนี่พรรคก้าวไกลเขาก็ออกมาบอกน้อยใจเลยเอาละครับเหลือเวลาอยู่นิดนึงมีอีสานโพลครับเขาเปิดเผยตัวเลขออกมาบอกว่านโยบายกัญชาเสรีนั้นทำคะแนนนิยมให้กับพรรคภูมิใจไทยเพิ่มขึ้นถึง 5% แล้วจากการทำโพลสำรวจไปพบว่าคนอีสานเกินครึ่งจะปลูกกัญชากินแล้วก็ลองกินอาหารผสมกัญชาแต่ไม่ถึงขนาดแห่เสพกัญชาคาดว่าอีกประมาณ1ปีราคากัญชาก็น่าจะลดลงครับมีเรื่องการต้องตั้งเลือกตั้งใหม่ขอเวลาสั้นๆเลยนะวิทยุตัดได้นะถ้าจำเป็นใบเหลืองชาญวัฒน์วรามิตรศาลอุทธรณ์ภาค4พิพากษาให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ใหม่หลังจากถูกร้องเรียนกรณีที่ผู้ช่วยหาเสียงโพสต์ Facebook ประกาศเชิญชวนคนที่ให้เอาป้ายไปใช้ประโยชน์ก่อนวันเลือกตั้งเรื่องออกมาเหมือนกับผู้ว่าชัดชาติบอกโพสต์ Facebook บอกเอาไปเลยเก็บไปเลยอะไรเงี้ยเป็นการให้ประโยชน์ก็เลยต้องเลือกตั้งใหม่โดนใบเหลืองนะครับอบจ.ปราจีนบุรีแล้วก็เมื่อวานนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 9 สั่งให้นายกเทศมนตรีนครสงขลาหยุดปฏิบัติหน้าที่ฐานผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้วก็มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะครับเวลาหมดแล้วครับไปกันดีกว่าเนาะเวลาหมดจริงๆเหลือประมาณสักไม่กี่วินาทีแล้วผมอาจจะเกินเลยเวลาบ้างขออภัยสถานีต่างๆด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกสถานีใครที่ดูแลเสียงตามสายหอกระจายข่าวอยู่ก็ถ่ายทอดเสียงจากรายการนี้อยู่ก็ขอบคุณมากๆนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ไปแล้วกลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ